ถึงแม้ว่าสุนัขบางสายพันธุ์เป็นหมาพันธุ์ใหญ่ดูน่ากลัวพอๆกับเสือแต่ทุกคนเชื่อผมสิว่าความทรงพลังอะแตกต่างกันแน่โดยเสือนะครับธรรมชาติได้ออกแบบมาให้เป็นสัตว์นักล่ามีขากรรไกรที่บึกบึนกล้ามเนื้อนี่เป็นมัดๆส่วนสุนัขก็ไม่ด้อยอะไรไปขนาดนั้นบางสายพันธุ์ก็ดูน่าเกรงขามพอตัวแล้วมันก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่สัตว์2สายพันธุ์นี้มันจะมาเจอกันได้การอยู่อาศัยในคนละขั้วเลยแต่พอถึงจังหวะที่ทั้ง2นะครับมาเจอกันเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นถึงแม้บางเหตุการณ์อาจดูน่าเศร้าไปหน่อยแต่ว่าทำไงได้เป็นสัญชาตญาณของเสือต่อให้ทั้งคู่นะครับขนาดไซส์ตัวน้ำหนักพอกันยังไงสัตว์ตระกูลเสือก็มีความแข็งแกร่งกว่าอยู่แล้วแต่หมาก็ไม่แคล้วสู้สุดใจโดยการจะอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นความโหดเหี้ยมเมื่อเสือโจมตีสุนัขเรียกได้ว่าสุนัขนะครับสู้สุดตัวเพื่อไม่ให้มัวเสียเวลาชัดช้าลีลาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้อเปิดอันดับแรกมาก็เห็นก็ว่าไม่รอดเป็นเสือดาวตัวใหญ่โตเต็มที่มันคาบเหยื่อนั่นก็คือสุนัขขึ้นไปยังต้นไม้ที่สูงอ่ะในสถานการณ์อันตรายใครเห็นก็ว่าสุนัขมันตายไปแล้วแต่ความจริงนะครับมันยังมีลมหายใจอยู่แถมฉลาดนิ้วโหสุดยอดคือมันนอนแกล้งตายนะครับทุกคนรอจังหวะให้คนนี่แหละเข้าไปช่วยเอาง่ายๆคือนอนรอโอกาสถ้าไม่พลาดโดนกินไปเสียก่อนและก็บังเอิญพอดีที่ทีมล่าสัตว์นะครับได้เข้ามาเจอและทำการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในนาทีนี้มันก็รีบวิ่งหนีหางตู้แต่สี่ฉลาดจริงผมไม่อยากจะเชื่อนึกว่าจะเสร็จเสือดาวไปซะแล้วในยามดึกเสือดาวนะครับมันออกหากินมันเดินเข้ามาหาเหยื่ออย่างระมัดระวังค่อยๆย่องแบบเงียบสุดๆอ่ะจากนั้นมันก็พยายามสอดส่องดูสภาพแวดล้อมโดยรวมก่อนมันจะค่อยๆคืบคลานเข้าไปหาเหยื่อค่อยๆเข้าไปทีละก้าวกระโดดขึ้นมาขนาดนี้นะครับเหยื่อยังไม่รู้ตัวแสดงว่าเท้ามันเบาจัดๆในขณะที่สุนัขนะครับนอนหลับแน่นิ่งมันก็พุ่งเข้าไปโจมตีงับคอไป1ทีแต่ว่าล้มเหลวนะครับเสือดาวน่าจะตกใจก่อนตะลุมบอลรีบวิ่งหนีกลับไปส่วนสุนัขก็ตกใจเกือบช็อกอ่ะสิถือว่าโชคดีนะครับที่รอดมาได้แต่ก็เกือบวายชีวาเหมือนกัน2เหตุการณ์ที่ผ่านมาถือว่าสุนัขกันโชคดีเสือโคร่งมันนอนหลับพอดีน้องหมาค่อยย่องหนีถ้าเดินนี่ดูเบาสุดแล้วเนี่ยแต่ว่าเสือมันหูดีจริงเว้ยเฮ้ยพอมันตื่นมาปั๊บเห็นน้องหมาก็ไม่รอช้าเลยเอากรงเล็บนี่แหละตะปบทันทีทําแบบไม่ลังเลด้วยพลังที่มหาศาลนะครับแถมน้องหมาก็ตัวน้อยด้วยสิไม่มีโอกาสจังหวะให้ตุกติกหรือว่าขัดขืนเลยก็แน่นอนล่ะครับพลังมันเยอะกว่าหมาตัวนี้หลายเท่าขนาดจะเห่ายังไม่มีเวลาก็ตกเป็นอาหารกลางวันให้แก่เสือไปแอบน่าเศร้าใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอเรื่องการซุ่มโจมตีในเสือดาวถนัดการย่องไปล่าเหยื่อในระดับเทพมันเล็งเป้าไปที่สุนัขจรจัดที่นอนเกลื่อนกาดอยู่ข้างถนนตอนมาล่าเนี้ยโหยอย่างเทตอนกลับไหนเซโดนหมาไล่ซะงั้นเฮ้ยหมาจรต้องเป็นฝ่ายหนีไม่ใช่หรือไงทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เสียชื่อเสือดาวหมดเลยพอหลังจากมันเพ่นไปแล้วน้องหมาก็ไม่แคล้วยังเห่าต่อน่าจะเรียกพักพวกกำลังเสริมมาแหละผมว่าคราวหน้าเสือดาวจะได้ไม่กล้ามากวนใจสุนัขเลี้ยงแกะที่รู้ภาษามันได้ถูกเสือดาวโจมตีจากด้านหลังสังเกตสุนัขตัวสีดำดูอูหูมันก็ดูสู้ตอบโต้กลับส่วนเสือดาวนะครับมันก็งับไม่ยอมปล่อยมันพยายามหยุดลมหายใจของหมาตัวนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเด้อเพราะว่าตัวสุนัขเองก็ถือว่าใหญ่พลังตอบโต้กลับพอมีแต่โดนกัดอะไรไว้ในหางกระดิกขนาดนั้นเหมือนน้องกำลังสู้กับแบบชิวๆตอบโต้ความหิวของเสือดาวแต่ว่านี่ไม่ใช่คืนที่โชคดีของเสือดาวเท่าไหร่เพราะว่าน้องหมาสามารถหลุดออกไปได้อย่างปลอดภัยใครเป็นเจ้าของนะครับคืนต่อไปช่วยดูแลน้องด้วยเด้ออันดับนี้สุนัขอย่างใจสู้มันต่อสู้กับสิงโตตัวใหญ่ฝุ่นตลบถึงแม้จะดูเหมือนขากระเพกหน่อยก็ตามทีเถอะมันยังยืนนิ่งคอยดูเชิงเพื่อรอพวกของมันนะครับมาสมทบหมาอะไรวะเนี่ยใจโคตรสู้เพื่อนก็ไม่มาสักทีเลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปตลบสิงโตดีกว่าไอ้ยาโหดเกินตัวไปให้น้องหมาสิงโตตัวไม่ถึงขั้นแปลกใจแล้วก็ตกใจมันหมาอะไรวะเนี่ยใจถึงชะมัดทำเอาสิงโตนะครับต้องถอยหนีไม่ขอล่าละเหยื่อตัวนี้พอสถานการณ์นะครับเริ่มดีขึ้นหมามันก็ใจถึงเดินกลับอย่างเทมันชิวเกินไปผมว่าหมาตัวนี้ผมว่าห้ามไปยุ่งเลยเนี่ยใจมันได้เด็ดเดี่ยวเหลือเกินเกิดมาผมเพิ่งเคยเจอหมาขู่สิงโต
ลานจอดรถขนาดใหญ่แน่นอนว่าต้องมีสุนัขเฝ้ายามสักตัวแต่คืนนี้นะครับเหมือนจะโชคร้ายจู่ๆก็มีเสือดาวปรากฏกายขึ้นหน้าทะมึนเดินเข้ามาเหมือนจะหาเรื่องมังงับขนาดนี้น่าจะกินมากกว่าพอสุนัขเห็นมันก็ตกใจสปีดเท้าหนีใส่แต่ว่าไม่ทันนะครับความไวเสือดาวก็ใช่ย่อยมันโดนงับเข้าไปปะทะกันตัวต่อตัวดูขนาดไซส์ตัวสิครับถือว่าต่างกันอยู่สุนัขมันใช้แรงทั้งหมดที่มีกระชากออกมาหลุดมาจากเขี้ยวเสือดาวได้อะในจังหวะที่มันจะตอบโต้กับเสือดาวมันก็วิ่งหนีหางจุกตูดมันน่าจะไม่ชอบการปะทะผมว่าถ้าล่าอะไรไม่ได้มันก็ถอดใจลิกเดว่าเซฟตัวเองสุดๆแต่น้องหมาตัวนี้นะครับมันก็ใจถึงอยู่เด้อสปีดเท้าใส่ใช้ความไวตามเสือดาวกลายเป็นเสือดาวนะครับวิ่งหนีหางจุกตูดแทนขนาดน้องหมามันโดนโจมตีทีเผลอเนี่ยใช้ได้เลยตัวนี้โปเตกูกูซึ่งเป็นเทือกเขาฮิมาลัยแห่งหนึ่งคนถ่ายคลิปนะครับถึงขั้นอึ้งเมื่อเจอเหตุการณ์ที่อยู่ต่อหน้าก็คือว่าเสือดาวมันกำลังโจมตีสุนัขอยู่พอชะเง้อตาดูอีกทีเฮ้ยไม่ใช่ดูทรงเหมือนสุนัขมันสู้กลับมานั่นน่ะเหมือนกับเสือดาวนะครับเป็นฝ่ายถูกโจมตีในนาทีนี้คนขับรถพยายามเป็นกลางไม่เข้าไปห้ามหรือเข้าไปยุ่งหรือไม่ก็น่าจะกลัวแหละมั้งเป็นผมก็ไม่ลงในการโจมตีครั้งนี้ถือว่าเสือดาวนะครับล้มเหลวไม่น่าเชื่อนะครับว่าสัตว์นักล่าสุดโหดยังล่าหมาได้ยากขนาดนี้คราวหน้าก็อย่ามาเดินเล่นที่เปรียวเด้อไอ้หมีแกอาจจะไม่โชคดีแบบคราวนี้ก็ได้กล้องวงจรปิดในยามวิกาลได้จับภาพการต่อสู้ที่ดูเดือดเอาไว้ได้ปกติส่วนใหญ่ที่เราเจอการล่าของเสือดาวเข้าไปงับเหยื่อปั๊บชะงักคาที่แต่พอมาเจอน้องหมาทีนี้ยากเลยฟัดกันไปสักพักใหญ่อ่ะน้องหมานะครับมันไม่ยอมแพ้มันสู้กับเสือดาวใส่สุดแรงจนเสือดาวนอนตะแคงสิ้นฤทธิ์ก่อนจะเกือบขีดกระชากตัวหนีออกมาได้เจอหมาตัวนี้เข้าไปอายเลยไหมล่ะซึ่งหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าหมาตัวนี้พันอะไรทำไมดุจังมันคือหมาพันธุ์ที่เบตันมาสทิฟโอ้โหเจ้านี่ทั้งใหญ่ทั้งแก่งแข็งแรงสุดๆด้วยอ่ะล่าผิดตัวแล้วเจ้าเสือดาวเสือดาวกำลังนอนกินซากอย่างอร่อยแต่หมามันก็หิวเหมือนกันอยากเข้ามาอร่อยเสือดาวเห็นก็ไม่ยอมถอยให้อ่ะสิในนาทีนี้น้องหมานะครับไปเรียกพวกมาจัดการรวมทีมหวังจะเห่าขู่ก่อนจะเริ่มโจมตีเพื่อแย่งชิงอาหารไม่นานนะครับเสือดาวก็เริ่มชักวันๆจะหันไปพึ่งใครก็ไม่ได้ต้องยอมถอยสละอาหารมื้อนี้ไปแหมช่างน่าเจ็บใจซะเหลือเกินพอมีพวกนี้เก่งดีแท้รังแกเสือดาวตัวเดียวโดดๆช่างน่าโกรธจริงๆเดี๋ยวรอวันเอาคืนเสือดาวนะครับมันก็เดินไปแบบเศร้าๆอ่ะส่วนฝูงสุนัขก็ฟินกลับไปกินกันอย่างอร่อยเมื่อลูกสุนัขอยู่ตัวเดียวโดดๆเสือดาวมันก็โฉบเข้ามาหวังจะกินโอ้โหกำลังเด็กเนื้อน่าจะหวานฉ่ำอร่อยแต่กลับถึงต้องก่อยพ่อแม่เข้ามาช่วยทันเวลาพอดีในนาทีนี้แม่หมานะครับไม่ลังเลเซเข้าไปงับสุดใจเสือดาวเพ่นหนีปากที่กำลังคาบลูกน้อยไว้อยู่ต้องรีบคลายออกมาอย่างไวทันทีแม่หมาตัวนี้ฮีโร่จริงเว้ยเฮ้ยขนาดเสือดาววิ่งเพ่นหนีไปแล้วแม่น้องหมายังไม่แค้วแค้นฝังใจยังตามไปกะจะไปซ้ำละมังท่าคราวหน้าก็ต้องอยู่ใกล้ลูกน้อยให้มากกว่านี้สังเกตน้องหมาตัวสีดำกำลังนอนหลับสนิทเฝ้าหน้าประตูจู่ๆก็ได้มีนักล่าปรากฏกายขึ้นมานั่นก็คือเสือดาวกำลังย่องมาอย่างเงียบๆเรียกได้ว่าฝีเท้ามันนะครับโอ้โหเงียบจัดอ่ะสกิลการย่องระดับเทพขนาดน้องหมาที่ว่าหูดียังนอนไม่ได้ยินเสียงเท้ามันเลยพอมันมั่นใจว่าระยะนี้ใกล้พอแล้วเสือดาวก็ทำการโจมตีไปที่คอแต่การล่าครั้งนี้นะครับล้มเหลวสุนัขก็มันสามารถหนีออกไปได้ถือว่าโชคดีไปเจ้านายพอย้อนดูกล้องคงจะหาที่ปลอดภัยแก่น้องหมาตัวนี้เด้อถึงแม้ประตูรั้วจะสูงขนาดไหนเสือดาวก็ไม่เคยหวั่นเกรงที่จะข้ามมามันน่าจะดูล่าเราสุนัขมาสักพักนึงแล้วในจังหวะที่กำลังหลับสนิทมันก็กระโดดข้ามมาเลยทันทีในจังหวะนี้สุนัขได้ยินเสียงก็เลยตื่นขึ้นมาตั้งตัวได้ทันทั้งคู่นะครับต่างก็ไม่ยอมถึงแม้ว่าสุนัขเองจะตัวเล็กกว่าแต่ก็ทนสู้จนเฮือกสุดท้ายพอมันรู้ตัวว่าล่ายากเหลือเกินหมาตัวนี้มันสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายน่าจะมีคนเดินเข้ามาใกล้ละมั้งมันรีบปล่อยเหยื่อกระโดดข้ามรั้วกลับทันทีกระโดดไปเฮือกเดียวโอ้โหข้ามเลยสปริงตัวไปแบบง่ายสุนัขตัวใหญ่สายพันธุ์เยอรมันเซฟเพิร์ดกำลังนอนตะเลิดเฝ้าหน้าบ้านให้นายแต่จู่ๆภัยอันตรายก็ได้มาเยือนนั่นก็คือเสือดาวที่มีความหิวโหยมันวิ่งเข้ามาชาร์จทางด้านหลังฟัดกันไม่ยั้งอนาทีนี้จะเอาเยอรมันเซฟเพิร์ดลงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อดูจากขนาดไซส์ตัวและพอๆกันเพียงแต่ว่าเสือดาวนะครับมันแน่นกว่าพลังก็น่าจะเยอะกว่าหลายเท่าด้วยแหละแต่ว่าตอนจบเสือดาวไม่ได้โชคดีเยอรมันเซฟเพิร์ดมันหนีไปได้เจ้านายพอยินเสียงเออะโวยวายก็รีบเปิดไฟหน้าบ้านมาดูThank you.
เมื่อเสือจากัวมันพยายามหลบหนีฝูงสุนัขล่าเนื้อที่วิ่งตามมามากันแค่2ตัวแต่เหมือนเสือจากัวกลัวหัวโหดแสดงว่าสุนัข2ตัวนี้ก็ใช่ย่อยเด้อโดยในช่วงแรกสุนัขมันก็เห่าเปิดก่อนเลยเสือจากัวก็ขู่โชว์ฟันกลับแต่การต่อสู้มันเริ่มดูเดือดมากขึ้นเสือจากัวน่าจะหมั่นไส้อ่ะไม่มีอะไรต้องเสียจังหวะนี้จัดการเปิดเกมก่อนเลยเข้าไปโจมตีสุนัขตัวหนึ่งก่อนที่ตัวนะครับจะเข้ามาช่วยประกาศศักดาไปว่าถิ่นเนื้อใครใหญ่พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเหตุการณ์เริ่มสงบลงก่อนที่เสือจากัวจะรู้ตัวเองว่าสู้ไปก็คงลำบากถึงแม้จะตามกับศัตรูเรียงรายแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะมันได้สุดท้ายเสือจากัวก็วิ่งหนีหายไปก่อนที่หมาล่าเนื้อ2ตัวจะตามไปซ้ำเจ้าสุนัขสีดำตัวนี้มันกำลังนอนบนกำแพงอย่างสบายใจเฉิมจู่ๆก็มีเสือดาวตัวเบลิ่มโผล่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวน้องหมาเห็นไม่มัวช้าๆลีลาสปริงตัวเพื่อหนีจะโดนดักร้องไอ้ยามันคือตามมาไวเทวเนียจะหนีไปอีกทางเสือดาวก็ตามไปได้สปริงตัวไปแบบสบายๆเลยๆมันกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วและว่องไวมากขนาดน้องหมาที่ว่าเร็วน่าจะยังไม่ได้ครึ่งเสือดาวเลยมั้งนั่นน่ะสุนัขมันพยายามหนีสุดชีวิตสุดท้ายก็ต้องขิดโดนจับตัวไปได้เสือดาวนะครับมันรีบคาบเหยื่อไปอย่างไวขนาดสุนัขตัวใหญ่ขนาดนั้นจะเป็นยังไงเมื่อเจอ4ลุม1ไม่ใช่หมาหมู่แค่เห่าขู่ไว้ก่อนในขณะที่เสือดาวนะครับตัวอย่างใหญ่มันทำท่าเหมือนจะสู้ไม่ไหวแล้วอะยกกันมาเยอะซะขนาดนี้ก็เลยทำตัวนอนราบไปกับพื้นซะเลยทำเหมือนยอมแพ้สิ้นหวังรู้เสือดาวมันชิวแน่วะเนี่ยพอมันจะข้ามไปอีกฝั่งสุนัขตัวดำก็เข้าไปงับมันใหญ่เลยตอนนี้จังหวะนี้มันน่าจะโกรธละมังท่าสปริงตัวกลับมาโจมตีกลับอย่างไวขาดใจเลยแม่น่ะตัวนั้นน่ะโดนงับไปแบบจังๆขามา4แต่ขากลับน่าจะ3หรือมี5ตัวไว้ในผมตาลายเสือดาวไวร้ายมันดันหลุดไปป่วนเมืองคนที่พบเจอก็โดนมันขู่ไปหมดใครเห็นจะไปกล้าเข้าใกล้ล่ะเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามีสัตว์ต่างหน้าบุกมาขนาดนี้น้องหมาก็พากันยกแก๊งมาเลย 6-7 ตัวเข้าไปเห่าๆดมๆนึกว่าเป็นขนมละบางท่าอย่าได้ซ่านะไม่หวานหรอกขมปิดในจังหวะแรกเหมือนเสือดาวจนมุมสุนัขมันก็ก้าวเล้าเข้าไปกัดอย่างต่อเนื่องก่อนที่เสือดาวนะครับมันทนไม่ไหวตัดสินใจกระโดดกลับไปต่อสู้น้องหมานี่ไม่กล้าเข้าไปขู่เลยรีบเพ่นหนีหางจุกตูดเสือดาวมันกำลังซ่อนตัวจากฝูงหมาในเท่าที่นับได้นี่10-20ตัวกันเลยทีเดียวมากันเยอะขนาดนี้ข้าไม่ขอสู้ก่อนที่มันจะตัดสินใจหาจังหวะและโอกาสรีบกระโดดไปเพื่อจะหลบหนีในนาทีนี้หมาในวิ่งกันพาไปเป็นฝูงเสือดาวหันไปดูท่าจะไม่รอดก็เลยเข้าไปกระโดดกอดต้นไม้อีกต้นถ้าขืนฝืนไปต่อเสือดาวนะครับไม่น่ารอดมันน่าจะอยู่บนต้นไม้สักพักใหญ่อ่ะเมื่อเสือภูมาต้องตกอยู่ในอันตรายเพราะโดนฝูงสุนัขลายล้อมเอาไว้ส่วนใหญ่สุนัขชอบเล่นพวกฟัดกันมาตกจากหน้าผาหลายเมตรไอหมาตัวสีขาวนี่ตัวเปิดเลยนั่นน่ะเรียกได้ว่าก็ถือว่าใจอยู่ที่กล้าเข้าไปขู่กัดเสือภูมาแต่แน่นอนนะครับถึงแม้เสือจะแข็งแกร่งขนาดไหนเจอหมา3ตัวเข้าไปก็ไม่น่ารอดน่าจะเจ็บตัวเยอะอยู่ในส่วนใหญ่จะเห็นเสือดาวชอบบุกเข้ามาในบ้านยามวิกาลมันน่าจะชอบกินเนื้อสุนัขแหละผมว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่จะสำเร็จเพราะว่าเหยื่อหรือว่าน้องหมามันก็มีสกิลการป้องกันตัวระดับหนึ่งเลยไม่ปล่อยเฉยให้โดนล่าหรอกแต่ว่าน้องหมาส่วนใหญ่นะครับอ่อนเอแล้วก็ตัวน้อยกว่ามันนี่แหละแต่ว่าไอ้ดำตัวนี้ถือว่าใจสู้ขนาดมีแสงไฟมาขู่เสือดาวมันยังไม่ปล่อยโชคดีนะครับที่ไอ้ดำมันรอดมาได้เสือดาวมันยอมแพ้พร้อมวิ่งหนีไปผมเสียวมันจะหวนมาใหม่นี่แหละเจ้าของต้องดูแลน้องดำให้ดีสุนัขตัวนี้วิ่งหนีออกมาจากป่าเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บที่ข้อขาด้วยไม่มีคนไหนเข้าไปช่วยยืนดูอย่างเดียวมันก็นอนพักกลางถนนเลยโดยไม่รู้ตัวมีเสือดาวซุ่มโจมตีอยู่พูดไม่ทันขาดคำมันก็โผล่ออกมาปฏิกิริยาที่รวดเร็วของสุนัขมันก็ได้ทำให้เสือดาวนะครับประหลาดใจหยุดชะงักค้างเอาไว้เลยอ่ะส่วนน้องหมามันก็เห่าร้องเหมือนจะอ้อนวอนขอชีวิตแถมเสือดาวมันยอมฟังซะด้วยสิเดินหนีไปโดยไม่ทำอะไรไม่แต่หน่อยเดียวสุดยอดถือว่าบุญเก่ายังมีอยู่พอดูหมาบ้านเยอะไปหน่อยเฮ้ยเบื่อมาดูฝูงหมานายขับไล่สิงโตกันบ้างไม่ได้ขับไล่สิจล่ามากินมันเข้าไปกัดสิงโตพร้อมๆกันตะบันกัดทั้งตัวจะดูเหมือนสิงโตนะครับจะไม่ยอมตัวแค่นี้ไม่รู้กัดเข้าหรือเปล่าแต่ว่าสิงโตก็อย่าวางใจไปเด้อมันก็ดูดิ้นรนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้จะดูซ้ายขวาหน้าหลังก่อนเลยสุดท้ายแล้วแก๊งหมานายก็ล่าสิงโตไม่ได้ถึงจะมีกันหลายตัวก็ตามทีเถอะเอาละครับในส่วนความตื่นเต้นในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิม
และใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปดูช่องนี้กันได้เลยลองฟินทุกเรื่อง